สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวชิววันนี้นำเสนอเมนูไข่ดองน้ำปลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการเตรียมวัตถุดิบต่างๆกันก่อนนะครับเราก็จะทำการหั่นพริกจินดาเขียวและพริกจินดาแดงกันก่อนนะครับก็ทำการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับต่อไปเราก็จะทำการหั่นกระเทียมนะครับเราก็จะหั่นกระเทียมกันไปเรื่อยๆนะครับใครจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับนี่เราก็หั่นกระเทียมกันมาใกล้จะเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการหั่นขิงนะครับเราจะหั่นขิงเป็นแว่นไว้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็จะหั่นเป็นแว่นก่อนแล้วเราก็จะซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับหั่นเป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กๆนะครับทำการซอยเล็กๆไปเรื่อยๆนะครับก็ติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอตัวเตรียมวัตถุดิบต่างๆกันก่อนนะครับนี่นะครับเราก็จะทำการซอยขิงนะครับซอยเป็นเต๋าเล็กๆนะครับละเอียดละเอียดนะครับเอาไว้โรยไข่ดองของเรานะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือวัตถุดิบต่างๆในการทำไข่ดองน้ำปลาวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยไก่น้ำปลาอย่างดีน้ำเปล่าน้ำตาลมะพร้าวพริกจินดาเขียวและแดงขิงหั่นแว่นและขิงซอยกระเทียมหั่นงาขาวเดี๋ยวเราไปทำการแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันก่อนนะครับนำไข่ขาวนะครับกระเทาะนะครับแล้วก็แกะไล่เอาไข่ขาวออกนะครับทำการแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันนะครับครั้งนี้ผมใช้วิธีใช้เปลือกของไข่นะครับทำการสลับไปสลับมาเพื่อแยกไข่ขาวออกจากไข่แดงนะครับถ้าเพื่อนๆมีวิธีไหนที่ง่ายกว่าก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการแยกไข่แดงไข่ขาวไปทั้งหมดก่อนนะครับส่วนไข่ขาวที่เราแยกออกไว้นะครับเราก็จะเอาไว้ไปทำเมนูอื่นต่อได้นะครับนี่นะครับเราก็ไล่ไข่ขาวออกให้หมดนะครับในการทำไข่ดองน้ำปลาเราจะใช้เฉพาะแค่ไข่แดงเท่านั้นนะครับแยกเสร็จแล้วเราก็นำใส่กล่องไว้นะครับหน้าตาของไข่แดงที่เราแยกไข่ขาวออกแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนำใส่กล่องพลาสติกเอาไว้นะครับ
ส่วนไข่ขาวเราก็จะเอาไว้ไปทำเมนูอื่นต่อเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาทำผสมน้ำดองก่อนนะครับก็นำน้ำปลาใส่ในหม้อนะครับตามด้วยน้ำเปล่าเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะครับใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวก็ทำการเปิดไฟนะครับแล้วก็นำขิงหั่นแว่นนะครับใส่ลงไปนี่น้ำปลาน้ำเปล่าที่เราใส่ลงไปก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการคนไปเรื่อยๆคนให้น้ำตาลมะพร้าวเราละลายทั้งหมดนะครับก็ทำการกดๆเกลี่ยๆน้ำตาลมะพร้าวให้ละลายผสมเข้ากันนะครับก็ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับนี่เมื่อเราทำการคนจนน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยตั้งให้น้ำดองของเราเดือดไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการคนสักเล็กน้อยนะครับนี่น้ำดองของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับนี่เมื่อน้ำดองเราเย็นได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนำมาตักราดใส่ลงไปในไข่แดงเลยนะครับเมนูนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทำง่ายๆก็ตักน้ำดองของเราใส่ลงไปในกล่องที่เราใส่ไข่แดงเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะนำขิงนะครับขิงซอยใส่ลงไปนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบใส่ขิงเข้าไปก็จะเพิ่มความหอมให้กับไข่ดองน้ำปลาของเรานะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำพริกจินดาแดงและเขียวที่เราหั่นไว้นะครับใส่ลงไปพริกก็เช่นกันนะครับใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ความชอบนะครับใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากได้นะครับนี่เมื่อเราใส่พริกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำกระเทียมนะครับกระเทียมที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปวัตถุดิบของเราก็มีไม่กี่ชนิดนะครับก็จะมีขิงมีพริกมีกระเทียมนะครับใส่ลงไปเมื่อเราใส่ทุกอย่างลงไปทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะใส่งาขาวนะครับงาขาวใส่ลงไปเพิ่มความสวยงามให้กับไข่ดองน้ำปลานะครับครั้งนี้ผมไม่ได้เอางาขาวไปคั่วนะครับส่วนใครที่จะนำไปคั่วก็สามารถทำได้นะครับเมื่อใส่ทุกอย่างครบหมดแล้วเราก็จะนำฝากล่องมาปิดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะนำเข้าไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับเป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับ
ยิ่งเนาะยิ่งดองนานเท่าไหร่ก็ยิ่งอร่อยนะครับเมื่อเราใส่กล่องเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะทานแล้วนะครับนี่เมื่อครบเวลา24ชั่วโมงเราก็นำออกจากตู้เย็นมาแล้วนะครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะครับกับเมนูไข่ดองน้ำปลานี่เราก็จะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเพิ่มรสชาติให้กับไข่ดองน้ำปลาเราเดี๋ยวเราไปลงมือทานกันเลยนะครับก็ตักไข่แดงจากกล่องที่เราดองไว้นะครับมาทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูไข่แดงกันนะครับเหนียวๆเลยนะครับหน้าตาน่ารับประทานมากตักน้ำซีฟู้ดราดสักนิดนึงนะครับมาเดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะครับน่าทานมากๆเลยไปทานกันเลยครับเพื่อนๆรสชาติอร่อยมากเลยครับไข่เหนียวๆนะครับเดี๋ยวขอลองอีกคำหนึ่งนะครับเราก็จะตักพริกกระเทียมนะครับมาแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกเหมือนเดิมนะครับมาขออีกคำหนึ่งนะครับไปทานกันเลยครับเพื่อนๆสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ